อกันวันเสาร์แบบนี้นะคะอยู่กับกิ่งเมื่อนแพรและรายการ Food Diary by CP ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะกิ่งได้แนะนำสถานที่สำหรับคนโสดให้ไปเจอเนื้อคู่เรียบร้อยแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาสานต่อเรื่องราวความรักกันค่ะกิ่งมีเคล็ดไม่ลับมาบอกกันค่ะกับวิธีการออกเดทครั้งแรกให้ประทับใจข้อแรกเลยนะคะสาวๆอย่างเราจงดูดีเสมอแล้วก็ใช้เสน่ห์ความเป็นผู้หญิงให้เป็นประโยชน์ค่ะแต่งตัวแต่งหน้าทำผมให้ดูดีแบบนี้นะคะก็จะสร้างความประทับใจให้กับฝ่ายชายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยความงามกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขามีนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามากๆเลยจะเนรมิตความสวยให้กับคุณตามใจอยากเลยนะคะถ้าไม่เชื่อนะไปพูดคุยกับแพทย์หญิงอธิตยาเม่งสิริได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับสาวๆที่ต้องการมีใบหน้าเรียวเล็กนะคะวันนี้หมอก็มีการแนะนำอีกนวัตกรรมนึงในการทำให้ใบหน้าเรียวเล็กได้อย่างรวดเร็วคือการทำเทอร์มาดนะคะความแตกต่างระหว่างการทำโบท็อกและการทำเทอร์มาดนะคะคือเทอร์มาดเนี่ยจะส่งผ่านพลังงาน RF เข้าสู่ผิวในชั้นลึกพร้อมกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนหลังจากทำเทอร์มาดไปแล้ว 1-6 เดือนนะคะคอลลาเจนจะถูกสร้างมากขึ้นเรื่อยๆแต่การทำโบท็อกคือการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซิน A เข้าสู่กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อนั้นฝ่อตัวลงชั่วคราวจะมีผลอยู่ 4-6 เดือนนะคะใบหน้าก็จะเริ่มเรียวหลังฉีดโบท็อกครั้งแรกประมาณ1เดือนนะคะจะต่างกันตรงจุดนี้สำหรับเทอร์มาดนะคะก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขริ้วรอยยกกระชับหน้าแก้ไขความหย่อนคล้อยของผิวหน้าสามารถทำบริเวณลำตัวได้ด้วยแก้ไขท้องแขนหย่อนคล้อยหรือว่าหน้าท้องแตกลายทำให้ผิวหน้าท้องกระชับขึ้นด้วยค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นที่คุณหมออาทิตยาเม่งสิริกล่าวมาทำให้ผมต้องไปตามหาหญิงสาวที่มีความกังวลใจเรื่องของรูปหน้าตัวเองและอยากกำจัดปัญหาเหล่านั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเองแบบเต็มร้อยเราไปรู้จักกับเธอเลยสวัสดีค่ะชื่อแพมพัชราพรนุ้ยแท่นค่ะอายุ22ปีนะคะตอนนี้มีอาชีพเป็นนางแบบนิตยสารแล้วก็เป็น MC ในงานฟรีแลนซ์ต่างๆค่ะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในโครงหน้านะคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายแบบกับเพื่อนๆนะคะเราจะรู้สึกว่าตัวเรามีหน้าตรงนี้ที่กลมมากแล้วก็ทำให้ช่างภาพต้องไปรีทัชภาพตลอดค่ะแล้วก็ที่บ้านก็จะทักตลอดว่าทำไมดูในทีวีหน้าบานจังก็เลยรู้สึกว่ามีปัญหาตรงรูปหน้าค่ะในกรณีของน้องนะคะบริเวณที่เป็นปัญหานะคะเราจะใช้วิธีการทำเทอร์มาดตรงช่วงบริเวณแก้มถึงช่วงนี้นะคะที่เราจะเน้นเทอร์มาดเพื่อให้หน้า V shape ขึ้นแล้วก็เก็บบริเวณเหนียงใต้คางเล็กๆอีกนิดหน่อยนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่หมอสังเกตเห็นคือบริเวณริ้วรอยรอบดวงตานะคะจะมีริ้วรอยตื้นๆเล็กๆแล้วก็จะมีลักษณะสีผิวคล้ำนะคะซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำเทอร์มาดบริเวณรอบดวงตาด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเทอร์มาดบริเวณรอบดวงตากันก่อนนะคะ You're insecure don't know what forที่ตัวเครื่องอะค่ะจะปล่อยพลังงาน RF ลงสู่ผิวในชั้นลึกนะคะจะกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนไปต่อเนื่องนะคะทำให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นนะคะ Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the round it ain't hard to tell You don't know สำหรับน้องแพมนะคะหลังการทำเทอร์มาดบริเวณช่วงแก้มนะคะแล้วก็เก็บริมขอบหน้าจะเห็นว่าหน้าดูเรียวเล็กขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้โบท็อกซ์เป็นตัวช่วยและหลังจากการทำเทอร์มาดบริเวณรอบดวงตานะคะจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในผิวชั้นลึกบริเวณรอบดวงตาหลังทำไปสักพักนึงแล้วเนี่ยสังเกตว่าริ้วรอยเนี่ยจะดูน้อยลงนะคะแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆภายใน6เดือนเพราะว่าคอลลาเจนจะถูกกระตุ้นให้เยอะขึ้นนะคะสำหรับแฟนรายการนะคะที่ต้องการเข้ามาทำเทอร์มาดตอนนี้ทางคลินิกมีโปรโมชั่นร่วมกับรายการอยู่เหลือเพียง 7,990 บาทนะคะเพื่อให้แฟนรายการทุกท่านมีหน้าเรียวสวยโดยที่ไม่ต้องใช้โบท็อกซ์นะคะแก้ไขความหย่อนคล้อยของผิวหน้านะคะสามารถแก้ได้ด้วยเทอร์มาดโทรมาปรึกษาได้นะคะ You're my beautiful girl and it's a beautiful world ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงอธิตยาเม่งสิริมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับสาวๆที่อยากสวยโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะเรามาพูดถึงเคล็ดลับในการออกเดทครั้งแรกกันต่อเลยดีกว่าค่ะข้อที่2ที่เราต้องคำนึงถึงนะคะคือการเลือกสถานที่นั่นเองค่ะควรจะเลือกสถานที่ที่เราเดินทางมาสะดวกค่ะแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามซ่อนความโรแมนติกเอาไว้นิดๆเพื่อความเพอร์เฟคของเดทแรกของเราค่ะ
ใครที่ยังคิดไม่ออกนะคะกิ่งแนะนำที่นี่เลยค่ะพิกะเดลี่แบงคอกสุขุมวิท77นะคะที่นี่นะคะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่ตกแต่งสไตล์อังกฤษค่ะมีความสวยงามทุกมุมเลยเดินไปทางไหนก็ถ่ายรูปเล่นกันได้ค่ะถ้าเดินเข้ามาจะได้กลิ่นอายแบบ English Old Townเป็นหมู่ตึก Heritage มีเอกลักษณ์แห่งเมืองเชสเตอร์อยู่และหอนาฬิกาโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาซึ่งที่นี่มีพื้นที่ถึง 10,000 ตารางเมตรและมีร้านค้าร้านอาหารมากมายเรียกได้ว่ามาที่นี่คุณสามารถใช้เวลาร่วมกับคู่เดทได้เกือบทั้งวันเลยล่ะครับขอแวะพักแป๊บหนึ่งนะคะกิ่งเลือกร้านนี้เลยค่ะคาเฟ่เรโทนะคะเพราะว่าบรรยากาศของร้านนี้เนี่ยเก๋มากๆคือเห็นแค่หน้าร้านนะก็อยากเข้ามาเลยค่ะและในร้านนี้นะคะก็จะตกแต่งไปด้วยของเก่าๆของวินเทจเก๋ๆนะคะบางอย่างเนี่ยไม่รู้มาอยู่ในร้านได้ยังไงนะหายากแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ในร้านนี้นะคะก็จะมีเมนูให้เลือกเพียบเลยทั้งชากาแฟแล้วก็เบเกอรี่ด้วยค่ะกิ่งขอเลือกเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะกับนี่เลยสเปเชียลคาเฟ่ค่ะชิมก่อนนะแล้วก็มีเมนูเค้กให้เลือกเยอะเลยนะคะ2เมนูที่กิ่งเลือกมานะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตฟัดเค้กนะคะกับคาปูชิโน่คาราเมลเค้กค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าชอบกินช็อกโกแลตแบบเข้มๆนะคะรสชาติเข้มๆใครที่ชอบกินเหมือนกิ่งนะแบบเกือบจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วเนี่ยจะต้องชอบเมนูนี้แน่นอนค่ะช็อกโกแลตฟัดเค้กนะคะอร่อยมากแล้วก็ครีมของที่นี่เนี่ยนะคะเขานุ่มเด้งดึงมากๆเลยค่ะเราชิมกันไปแล้วนะคะแต่เรามาพูดกันต่อดีกว่าเนาะถึงทิปของการออกเดทในข้อที่3นั่นเองค่ะสำหรับข้อที่3นะคะทิปของการออกเดทนั่นก็คือการเตรียมบทสนทนานั่นเองค่ะรู้ไหมว่าข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากสำหรับคู่เดทคู่ที่ออกมาวันแรกเนี่ยนะคะเพราะว่าการพูดคุยกันเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาชอบทานอะไรชอบกินอะไรการเลือกออกเดทครั้งแรกที่ร้านกาแฟนะคะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าในร้านกาแฟเนี่ยนะคะนอกจากจะมีบรรยากาศที่โรแมนติกแล้วนะคะยังมีหนังสือวางเอาไว้ให้เราได้หยิบมาอ่านเพียบเลยด้วยค่ะและหนังสือเนี่ยแหละที่จะทำให้เรามีบทสนทนากันกับคู่เดทค่ะว่างานนี้นะคะคุณจะได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกับคู่เดทและก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันด้วยค่ะสำหรับที่นี่นะคะถึงแม้เพิ่งจะเปิดได้แค่3เดือนเท่านั้นค่ะแต่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยเนี่ยเขามาเที่ยวที่นี่กันค่ะมาทานอาหารอร่อยๆมาช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ล่ะค่ะเจอคู่เดทค่ะเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวกิ่งไปถ่ายรูปให้เขาดีกว่าค่ะถ่ายรูปให้ไหมคะถ่ายคู่กันโอ้ยได้เลยค่ะน่ารักที่สุดเลยในขณะที่กิ่งกำลังจะถ่ายรูปให้เขานะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมนะคะไปเจอกับเชฟพลอยในช่วงสตูดิโอคิทเช่น by CP กันก่อนค่ะเดี๋ยวถ่ายให้นะคะยืนชิดๆกันนิดนึงค่ะชิดๆกันนิดนึงมาเดทกันใกล้กันนิดนึง1 2 3สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่วงสตูดิโอคิทเช่น by CP กับเชฟพลอยค่ะและสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเดือนแห่งความรักอยู่นะคะท่านผู้ชมพลอยก็เลยมีเมนูน่ารักน่ารักมานำเสนอท่านผู้ชมค่ะนั่นก็คือเมนู Valentine Sweet Heart Cookie Box ค่ะแน่นอนว่าต้องน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะและส่วนผสมของเรานะคะในชามนี้ก็คือจะมีเนยอุณหภูมิห้องนะคะพลอยเลือกใช้เป็นเนยจืดค่ะมีน้ำตาลมีไข่นะคะนี่ก็ใช้ไข่ไก่ CP เบอร์2ค่ะแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องตีเนยกับน้ำตาลก่อนค่ะท่านผู้ชมก็คือใช้นี่ค่ะตะกร้อมือหรือว่าวิสนะคะคนจนกว่าเนยกับน้ำตาลเข้ากันดีค่ะแต่ว่าไม่ต้องตีจนเขาขาวแล้วก็ฟูนะคะเพราะว่าไม่งั้นทำให้คุกกี้ตอนที่เราอบข้างล่างจะมีฟองอากาศเยอะจนเกินไปค่ะอันนี้เป็นแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝาก Tell me where do I find เนยประมาณ50 กรัมต่อน้ำตาลประมาณ75 กรัมนะคะ
พอเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะ Show me what love is haven't got a clue Show me that oneness can be true โอเคเติมแป้งเลยทีละครึ่งนึงก่อนนะคะเพื่อให้เขาปรับเนื้อเข้ากันง่ายค่ะ Love is now or neverนะคะหลังจากที่แป้งเนี่ยเริ่มรวมกันเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามารีดให้เขาเป็นแผ่นบางๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะกดให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาประกอบเป็นกล่องค่ะค่ะหลังจากที่คุกกี้โดของเรานะคะแป้งคุกกี้เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวพลอยก็จะเอาแป้งนะคะแป้งอเนกประสงค์เหมือนกันค่ะโรยตรงพาร์ชเมนต์เปเปอร์หรือกระดาษไขนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ติดนะคะตอนที่เราปั๊มลงไปที่เราต้องปิดกระดาษไขทับมาอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทับเนี่ยเราใช้ไม้คลึงแป้งแล้วก็คลึงลงไปเลยหรือว่า rolling pin นะคะเขาจะติดขึ้นมาเต็มเลยค่ะ Don't need too much talking without saying anything ค่ะที่พอใช้ scraper ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะถ้าเราใช้นิ้วมือของเรางัดขึ้นมาเนี่ยตรงตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมของเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่สวยงามนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เรากดคุกกี้แบบนี้แล้วนะคะพลอยก็จะไปเข้าตู้เย็นประมาณ10นาทีก่อนนะคะเพื่อให้คุกกี้เขาเซตนิดนึงแล้วก็นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาประมาณ15นาทีค่ะค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่อบคุกกี้แล้วก็วางจนกว่าคุกกี้เขาจะเย็นแล้วนะคะนี่เย็นสนิทเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันเป็นกล่องของขวัญกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกาวในการทำขนมค่ะท่านผู้ชมก็คือเรียกว่า Royal Icing นะคะหรือว่าน้ำตาลไอซิ่งที่ตีกับไข่ขาวค่ะท่านผู้ชมคะนี้นะคะเป็นฟองดองนะคะหรือว่าเป็นน้ำตาลที่เขาไปผสมกับกลูโคสแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนิดนึงนะคะแล้วก็นี่นะคะหลังจากที่กล่องของขวัญของพ่อเนี่ยแข็งแล้วนะคะเขาติดกันเป็นก้อนแล้วข้างในก็คือเราจะใส่ขนมอะไรก็ได้ค่ะท่านผู้ชมก็คือแบบแล้วก็เน้นเป็นธีมแบบหวานหวานน่ารักน่ารักใช่ไหมคะวันนี้พ่อก็เลือกขนมที่เป็นสีสันน่ารักน่ารักนะคะนี่ก็เป็นเยลลี่แล้วก็ขนมช็อกโกแลตค่ะพระเอกกับนางเอกของเรามาแล้วค่ะนี้ก็อย่างที่บอกพ่อก็จะหาการ์ตูนอินเทรนมาให้ท่านผู้ชมเสมอนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวบราวน์นะคะกับโคนี่ในตัวการ์ตูนในไลน์ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในวันแห่งความรักก็คือรูปหัวใจค่ะนี้ถ้าท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะคะก่อนนี้จะมี Food Diary by CP ค่ะนี่ค่ะเมนู Valentine Sweetheart Cookie Box ของพลอยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบนะคะก็สามารถทำตามได้เลยนะคะตามที่เมื่อกี้วิธีการที่อธิบายไปนะคะถ้าทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมแชร์รูปภาพมาให้เราดูกันบ้างนะคะใน Facebook แล้วก็ Instagram ของพวกเราค่ะทำให้หวานใจคนพิเศษของคุณในวาเลนไทน์นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพลอยก็หมดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะ